นับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะไซโจเดนกิมุ่งมั่นพัฒนาความเย็นเพื่อสุขภาพและพลังงานกลับมาช่วงนี้ช่วงเศรษฐกิจนะครับมาติดตามความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยนะฮะก็ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยเกือบจะแตะ 1,500 จุดแล้วนะฮะหรือนิดเดียวท่านเองนะครับวันนี้ปรับตัวขึ้นมาทีเดียวเนี่ย 25.02 จุดด้วยกันเกิดอะไรขึ้นนะฮะติดตามจากคุณเทพกิจครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับถือว่าเป็นการปิดตัวที่นิวไฮของวันนี้เลยใช่ไหมฮะถูกต้องครับแล้วก็ปรับขึ้นมา25จุดนะครับมีแรงซื้อทั้งหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับที่นำโดยปตท.นะครับที่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะในวันนี้นะครับในขณะเดียวกันก็มีแรงซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารด้วยนะครับท้ายที่สุดครับดัชนีมาปิดอยู่ที่ 1,499.22 จุดนะฮะก็เป็นนิวไฮอย่างที่คุณบรรจงบอกนะครับแล้วก็ค่อยๆที่ทำสถิติขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพดัชนีที่เติบโตขึ้นจากช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมดูดีๆนะครับปีนี้ครับที่มีการซื้อขายวันแรกก็คือ2มกราคมนะครับตอนนั้นดัชนีอยู่ที่ 1,407.45 จุดเท่านั้นเองครับตอนนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาถึง 91.77 จุดแล้วนะฮะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 6.52% นะก็ถือว่าตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ร้อนแรงจริงๆเลยนะฮะแล้วก็มีโอกาสเหมือนกันว่าสัปดาห์หน้าจะขึ้นไปยืนอยู่เหนือ 1,500 จุดได้นะครับเพราะว่าถ้านับจากตรงนี้แล้วไม่ถึง1จุดแล้วก็จะขึ้นไป 1,500 จุดแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ส่งอย่างหนึ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากตั้งแต่ต้นปีนะครับคุณผู้ชมเจาะลึกลงไปเลยนะฮะว่าคืออะไรบ้างนะครับถ้าหากว่าลองไล่เรียงดูนักทุนต่างชาตินะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้นะครับซื้อสุทธิไปแล้วนะครับ 16,400 ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมครับซื้อสุทธิไป 16,000 ล้านบาทแล้วนะครับในขณะที่นักทุนรายย่อยครับอันนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องของการขายมากกว่านะครับขายสุทธิไปนะครับ 21,969 ล้านบาทกราฟิกอาจจะผิดเล็กน้อยนะอันนี้จะเป็นในทางกลับกันนะครับรายย่อยนะครับจะมีการขายออกไปค่อนข้างเยอะนะครับในขณะที่นักทุนสถาบันนะครับมีการซื้อสุทธิอยู่ที่ 6,459 ล้านบาทในขณะที่บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิเช่นเดียวกันครับ495ล้านบาทก็ถือว่าทิศทางค่อนข้างสดใสนะครับตอนนี้นักทุนต่างชาติยังคงมองว่าตลาดหุ้นไทยยังคงดีอยู่นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะดีอย่างนี้ต่อไปอีกต่อเนื่องนะครับในขณะเดียวกันครับถ้าหากว่ามาดูลึกๆลงไปในรายละเอียดนะครับตอนนี้หลายคนก็พยายามที่จะเจาะลึกลงไปนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วหุ้นกลุ่มไหนกันแน่นะครับที่ช่วยทำให้ตลาดหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้นะครับเอาจริงแล้วตอนนี้ก็มีหุ้นหลายกลุ่มนะครับอย่างพลังงานก็ไม่ได้พูดว่าเต็มตัวสักทีหนึ่งนะว่าจะกลับมาเพราะว่าเมื่อ2วันก่อนปรับบวกขึ้นมาได้แต่เมื่อวานนี้หุ้นกลุ่มพลังงานก็ปรับลดลงไปเช่นเดียวกันนะครับวันนี้สามารถปรับบวกศูนย์ขึ้นมานะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสดใสสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับต้องติดตามว่าสัปดาห์หน้านะครับตลาดหุ้นไทยจะมีทิศทางเป็นยังไงต่อไปนะครับในขณะเดียวกันนะครับวันนี้กลุ่มคิรินโฮลดิ้งนะครับผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับได้ตัดสินใจขายหุ้น F&N ที่มีอยู่ 15% ให้กับกลุ่มไทยเบเวอเรจแล้วนะฮะวันนี้นะครับกลุ่มคิรินโฮลดิ้งนะครับผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับได้เปิดเผยออกมาบอกว่าบริษัทได้ตัดสินใจขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัท Fraser and Neep หรือว่า F&N นะครับให้กับบริษัท TC Assets ของคุณเจริญสิริวัฒนภักดีแล้วนะครับก็เป็นไปตามข้อเสนอของ TCC Assets นะครับที่ต้องการซื้อหุ้น F&N ทั้งหมดเลยนะครับก็ส่งผลทำให้ล่าสุดนะครับหุ้น F&N ที่กลุ่มของ Thai Bev ถืออยู่นะครับมีอยู่ 66% แล้วนะครับกลุ่มคิรินโฮลดิ้งนะครับเดิมทีแล้วมีหุ้น F&N อยู่ที่ประมาณ 15% ก็คาดว่าจะได้รับกำไรก่อนหักภาษีนะครับเป็นเม็ดเงินสูงถึง 15,000 ล้านบาทนะครับจากข้อตกลงครั้งล่าสุดนี้นะฮะก่อนหน้านี้คิรินโฮลดิ้งนะครับได้ให้การสนับสนุนอย่างมีเงื่อนไขกับกลุ่มตรงข้ามของคุณเจริญนะครับแต่ท้ายสุดเมื่อกลุ่มของคุณเจริญเนี่ยได้ดิวใหญ่ระดับเอเชียนี้ไปแล้วนะครับก็เลยทำให้กลุ่มคิรินโฮลดิ้งตัดสินใจที่จะขายหุ้นทั้งหมดให้กับกลุ่มของคุณเจริญนะครับส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นของ F&N นะครับก็มีเวลาจนถึงวันที่18กุมภาพันธ์นี้นะครับที่จะยอมรับหรือว่าปฏิเสธข้อเสนอของคุณเจริญที่จะรับซื้อหุ้น F&N นะครับอยู่ที่ราคา 9.55 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหุ้นนะครับต้องติดตามว่าจะสามารถคว้าหุ้น F&N มาได้ทั้งหมดอย่างที่ต้องการหรือไม่นะครับ
ขณะเดียวกันครับตอนนี้นะครับทางการจีนนะครับล่าสุดได้อนุมัติให้บริษัท HSBC นะครับขายหุ้นธุรกิจประกันชีวิตรายใหญ่ของจีนนะครับพิงอันอิชูลานให้กับกลุ่มของ CP เรียบร้อยแล้วครับคณะกรรมการควบคุมกฎระเบียบด้านประกันภัยของจีนนะครับหรือว่า CIRC นะครับได้ประกาศอนุมัติให้กลุ่มของ HSBC Holding นะครับขายหุ้นให้กับบริษัทพิงอันอิชูลานแล้วนะครับมูลค่าศูนย์เลยทีเดียวนะฮะ7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเม็ดเงินไทยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 200,000 กว่าล้านบาทนี่แหละฮะให้กับกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือว่า CP นั่นเองนะครับผิงอันแจ้งเรื่องนี้นะครับในแถลงการต่อตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะเลยกำหนดเส้นตายที่คณะกรรมการควบคุมกฎระเบียบด้านประกันภัยของจีนทำการตัดสินในวันนี้นะครับการขายหุ้นผิงอันในครั้งนี้ก็จะทำให้ HSBC นะครับมีกำไรหลังหักภาษีอยู่ที่ 2,600 ล้านดอลลาร์นะครับก่อนหน้านี้นะครับสื่อมวลชนรายงานบอกว่า CIRC อาจจะไม่อนุมัติข้อตกลงซื้อขายหุ้นที่ว่านี้นะครับเพราะว่าดูแล้ว CP ของบ้านเราเนี่ยอาจจะขาดแหล่งเงินทุนนะครับแล้วก็ธนาคาร China Development Bank นะครับของรัฐบาลจีนได้กังวลอย่างมากครับกับการหาแหล่งเงินทุนของ CP ความลังเลของ C ขออภัยครับความลังเลของธนาคาร China Development เนี่ยเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่สื่อมวลชนได้รายงานช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับว่านักธุรกิจชาวจีนคนหนึ่งนะครับที่ชื่อเซียวเจียนหัวนะฮะและก็อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยพันธบรตโททักษิณชินวัตรนะครับได้เข้ามามีบทบาทในการระดมทุนสำหรับ CP ในการซื้อหุ้นผิงอันในครั้งนี้นะครับแต่ท้ายสุดแล้วเมื่อมีการตรวจสอบแล้วนะครับทางการจีนก็อนุมัติในการให้ขายหุ้นธุรกิจประกันภัยรายใหญ่นี้ไปแล้วนะครับกลับมาที่บ้านเรากันบ้างครับเกี่ยวกับความคืบหน้าของทีวีดิจิตอลนะครับวันนี้กสทช.ได้เปิดเวทีหารือนะครับในการกำหนดเพดานการประมูลช่องนะครับธุรกิจ24ช่องนะครับที่จะมีการเดินหน้าเร็วๆนี้ครับวันนี้นะครับที่มีการเปิดเวทีหารือกันนะครับของการกำหนดเพดานประมูลช่องทีวีดิจิตอลนะครับที่มีอยู่24ช่องโดยเฉพาะช่องธุรกิจนะครับที่ประกอบไปด้วยช่องรายการเด็ก5ช่องช่องรายการข่าว5ช่องช่องรายการทั่วไประบบปกติ10ช่องนะครับแล้วก็ช่องรายการทั่วไประบบ HD นะครับความละเอียดพิเศษอีก4ช่องวันนี้นะครับคณะอนุกรรมการทั้ง2คณะได้เสนอรูปแบบการกำหนดเพดานการถือครองช่องรายการ2รูปแบบหรือว่า2โมเดลด้วยกันนะครับโมเดลแรกนะครับบอกว่าผู้ประกอบการ1รายจะถือครองได้ไม่เกิน2ช่องเท่านั้นนะครับให้เกิดความหลากหลายและก็มีกำหนดเพิ่มเติมนะครับว่าคนที่จะประมูลเนี่ยห้ามประมูลช่องรายการประเภทช่องรายการทั่วไปและก็ช่องข่าวพร้อมๆกันหรือว่าคู่กันนะครับพอไปดูแล้วรายได้แล้วก็ฐานผู้ชมนะครับจากรายการทั่วไปแล้วก็รายการข่าวเนี่ยถือว่าสร้างเม็ดเงินจำนวนมหาศาลให้กับสถานีฟรีทีวีในปัจจุบันนะครับก็เลยไม่ต้องการให้เกิดการผูกขาดนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบนี้นะครับถ้าหากว่าถือครองได้ไม่เกิน2ช่องรายการนะครับผู้ประกอบการ1รายก็จะประมูลช่องทั่วไปปกติหรือว่าช่องระบบ HD คู่กับช่องเด็กนะครับหรือนะครับหรือว่าช่องรายการข่าวคู่กับรายการเด็กเท่านั้นนะครับในรูปแบบนี้ครับมีการประเมินนะครับบอกว่าอาจจะทำให้เกิดผู้ประกอบการมากที่สุดก็คือ19รายนะครับก็คือผู้ที่ถือครองไม่เกิน2ช่องจำนวน5รายนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดผู้ประกอบการรายเล็กนะครับจำนวน1ช่องที่เข้าประมูลนะครับรวมทั้งหมดอีก14รายด้วยกันส่วนโมเดลที่2นะครับบอกว่าผู้ประกอบการ1รายจะถือครองได้ไม่เกิน3ช่องรายการนะครับก็เกิดจากหลักการที่เห็นว่าในช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนระบบส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลนะครับควรให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแล้วก็ความพร้อมด้านการลงทุนทั้งเนื้อหาที่มีคุณภาพนะครับรูปแบบนี้นะครับเมื่อมีการวิเคราะห์ลงไปเนี่ยผู้ประกอบการ1รายนะครับสามารถที่จะประมูลช่องรายการได้ทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเด็กช่องข่าวแล้วก็ช่องรายการทั่วไปนะครับในช่องรายการทั่วไปก็ให้เลือกได้ระบบนะครับ SD นะครับความละเอียดปกติหรือว่าช่อง HD ความละเอียดสูงสุดก็ได้เหมือนกันนะครับรูปแบบนี้ครับบอกว่าจะทำให้มีผู้ได้รับอนุญาต14รายนะครับหมายความว่าก็คือผู้ที่ถือครอง3ช่องรายการ5รายนะครับแล้วก็รายที่ประมูลแค่1ช่องมีทั้งหมด9รายด้วยกันนะครับมีความคิดเห็นออกมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะวันนี้มีบุคคลในแวดวงนะครับพอดแคสต์ไทยเข้าไปร่วมหารือจำนวนมากนะครับหนึ่งในนั้นครับก็คือนายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งประเทศไทยคุณนิพนธ์นาสมภพนะครับบอกว่าช่องรายการประเภทข่าวนะครับมีการแข่งขันสูงและตอนนี้ก็มีบรรดาผู้ประกอบการสนใจหลายรายนะครับก็เลยอยากให้กสทช.กำหนดหลักเกณฑ์ไม่ให้เกิดการครอบงำกิจการโดยกลุ่มทุนขนาดใหญ่นะครับ
ดยมีการเสนอครับว่ารูปแบบการประมูลเนี่ยอยากให้เป็นรอบๆนะครับรอบแรกก็คือกำหนดว่า1ช่องประมูลได้แค่1รายเท่านั้นนะครับเมื่อมีช่องรายการเหลือก็ให้เปิดประมูลรอบ2ไปแล้วก็กำหนดราคาประมูลเพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้ประมูลรายเก่าที่จะประมูลเพิ่มนะครับขณะที่กรรมการผู้อำนวยการบริษัท Nation Broadcasting Corporation จำกัดมหาชนหรือว่า NBC คุณอดิศักดิ์ริมปลุ่งพัฒนกิจนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูโมเดลของการกำหนดเพดานจำกัดช่องรายการแล้วนะครับก็เห็นด้วยที่จะมีการกำหนดเพดานนะครับไม่เกิน2ช่องแล้วก็3ช่องแต่ไม่เห็นด้วยเลยนะฮะกับการที่มีการจำกัดว่า2ช่องและห้ามประมูลช่องรายการทั่วไปแล้วก็ช่องข่าวควบคู่กันไปนะครับก็เลยคงจะต้องมีการหารือกันอีกครั้งนึงแล้วฮะหลังจากนี้ไปนะครับทางอนุกรรมการของกสทช.บอกว่าก็จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับก่อนที่จะนำไปจัดทำร่างประกาศเสนอบอร์ดกระจายเสียงนะครับแล้วก็นำไปเปิดเวทีประชาพิจารณ์อีกครั้งนึงในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับก่อนที่จะประกาศใช้ที่จะมีการประมูลขึ้นนะครับในเดือนกรกฎาคมหรือว่าต้นไตรมาสที่3นั่นเองนะครับมาปิดท้ายกันหน่อยนะครับล่าสุดนะครับพอจะได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วนะครับว่าแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับถ้าหากว่ามีการปรับขึ้น LPG ภาคครัวเรือนนะครับน่าจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนี้แล้วนะครับวันนี้ครับทางผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงานคุณสุเทพเหลี่ยมเจริญเหลี่ยมสิริเจริญนะครับบอกว่าการปรับราคา LPG ภาคครัวเรือนนะครับที่จะปรับขึ้นจาก 18.13 บาทต่อกิโลกรัมเป็น 24.82 บาท82สตางค์นะครับต่อกิโลกรัมในปีนี้สนพได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตลงไปสำรวจนะครับแล้วก็แจกแผ่นพับให้กับประชาชนรับรู้ถึงความเป็นจริงของโครงสร้าง LPG นะครับแล้วก็ความจำเป็นที่ต้องขึ้นราคามีการแจกไปแล้วประมาณ2ล้านฉบับทั่วประเทศนะครับโดยภาครัฐเองเนี่ยก็ยังคงยืนยันนะครับว่าจะไปช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยโดยเฉพาะคนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน90หน่วยคาดว่าจะมี8ล้าน4แสนครัวเรือนครับแล้วก็ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่ที่ประมาณ 190,000 ครัวเรือนนะครับรวมไปถึงหาบเร่แผงลอยอีกประมาณ 500,000 รายนะครับคาดว่าจะมีการรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้นะครับจากนั้นก็จะนำข้อมูลและก็แนวทางในการให้ความช่วยเหลือขึ้นสู่ที่ประชุมคณะทำงานบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคา LPG ที่มีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานนะครับโดยคาดว่าผลสรุปแนวทางการให้ความช่วยเหลือนะครับคาดว่าจะเกิดขึ้นเดือนเมษายนนี้นะครับจากนั้นก็จะประกาศปรับขึ้น LPG ภาคครัวเรือนต่อไปนะครับในขณะเดียวกันครับวันนี้ได้ประกาศคงราคาก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรมนะครับอยู่ที่เพดานสูงสุดนะครับ30บาท13สตางค์ต่อกิโลกรัมต่อเนื่องเป็นเดือนที่6แล้วนะครับด้วยเหตุผลว่าตอนนี้ราคา LPG ในตลาดโลกยังคงทรงตัวอยู่ที่910เหรียญสหรัฐต่อตันนั่นเองครับและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะพองหัวขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบกับผมเทพกิจฉาสุริยวงศ์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจันทร์ถึงศุกร์ครับหลับช่วงนี้กลับไปที่คุณประจงและคุณมาพรครับ